ที่ศูนย์รับรองญาติที่สัตหีบวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นโอกาสดีที่ญาติได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกนะคะวันนี้มีคนหนึ่งที่เขาได้คอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกเนี่ยบอกว่าคิดถึงลูกสาวใจจะขาดบอกขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะส่วนอีก4คนไทยในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยรับมือถือคืนหมดแล้วนะคะทำให้ทุกคนสามารถติดต่อกับครอบครัวได้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะหลังวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปคืนให้กับ134คนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นที่บ้านพักรับรองสัตหีบชลบุรีตามมาตรการเฝ้าระวัง14วันพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์ใหม่จากแคทเทเลคอมทุกคนก็รีบใช้ติดต่อครอบครัวทันทีรวมทั้งครอบครัวของคุณแม่ท่านนี้ที่บุตรสาวส่งข้อความติดต่อครั้งแรกมาในกลุ่มแชทไลน์ของครอบครัวเมื่อคืนนี้ว่าสบายดีแต่ตอนนั้นคุณแม่กำลังเดินทางจากพิจิตรมาที่ศูนย์รับรองญาติที่สัตหีบจึงยังไม่ได้พูดคุยเช้านี้ได้ยินเสียงลูกสาวเป็นครั้งแรกจากการพูดคุยผ่านมือถือหลังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องวันนี้เธอมาที่ศูนย์รับรองญาติตั้งใจพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้หวังได้เห็นหน้าลูกสาวให้หายคิดถึงถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็มันพูดไม่ออกในความรู้สึกเนาะเพราะเราห่วงเขาเรากลัวว่าเฮ้ยเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ไม่ได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าแล้วเราพยายามดิสไลชื่อแล้วไม่มีเพราะว่าเคยแขวนเฟซที่ว่าขอความช่วยเหลืออยากเห็นหน้าเพราะว่ามันจะได้มีแรงทำงานเนาะใช่ดีใจมากเวลาติดต่อไม่ได้แล้วมันเนาะความเป็นแม่คุณแม่ท่านนี้ถือเป็นคนไทยคนแรกที่วิดีโอคอนเฟรนซ์คุยกับบุตรสาวที่ศูนย์รับรองญาติโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์แห่งนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันที่ห้องรับรองญาตินะคะก็จะสามารถมาติดต่อไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าฝากของได้ตั้งแต่8โมงเช้าค่ะจนถึง1ทุ่มค่ะซึ่งวันนี้ก็มีการวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปแล้วส่วนมาดูค่ะว่าวันนี้มีของฝากอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมีทั้งขนมนมนะคะแล้วก็มีชามีกาแฟมาด้วยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆอันนี้ค่ะขออนุญาตยกนิดนึงกลิ่นน่าจะเป็นกุ้งเผานะคะแล้วก็มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยทีเดียวค่ะความห่วงใยความคิดถึงมากมายถูกส่งมาพร้อมกับความอร่อยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักถูกนำไปส่งมอบให้กับคนไทยที่อาคารรับรองสัตหีบวันละ2รอบคือ10โมงเช้าและ5โมงเย็นส่วนอีก4คนไทยที่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบคืนโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดให้โทรหาญาติได้แล้วเช่นกันทำให้ขณะนี้138คนไทยได้คืนโทรศัพท์ครบทุกคนแล้วโทรศัพท์ที่ถูกส่งคืนทุกเครื่องจะมีการชำระล้างสารพิษตามมาตรการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจริงสาธิตวิธีการซึ่งต้องเริ่มจากสวมชุดป้องกันเชื้อโรคพร้อมอุปกรณ์ทั้งหน้ากาก N95 ถุงมือถุงเท้าทำความสะอาดโต๊ะก่อนชำระล้างโทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอัตราส่วนแอลกอฮอล์ 70% จากนั้นเช็ดทำความสะอาดเคสรอ5นาทีก่อนจัดเก็บแยกชิ้นตามรหัสโดยไม่ระบุชื่อเจ้าของซึ่งในภารกิจจริงใช้เจ้าหน้าที่5นายทำความสะอาดโทรศัพท์157เครื่องรวมทั้งฉีดพ่นพาสปอร์ตปฏิบัติการที่มาเป็นโจทย์ต่างๆเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะทุกอย่างที่มาแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างโทรศัพท์ไม่เคยทำลายล้างทิ้งในสถานการณ์จริงเราใช้หลักทางวิชาการทั้งสิ้นกับหลักการทางเทคนิคทั้งสิ้นไม่ให้เกิดการคอมพลีเอนนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งมอบมือถือสู่ผู้คนไทยอย่างปลอดภัยค่ะแม้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเสี่ยงในภารกิจที่ใช้เวลานานร่วมหลายชั่วโมงแต่ก็คุ้มค่าเมื่อได้เห็นรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความยินดีที่ครอบครัวได้สื่อสารได้ยินเสียงได้เห็นหน้าบุตรหลานของพวกเขาหลังจากรอคอยมานานคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน